ขอเสียงปรบมือต้อนรับกรรมการยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับท่าดำนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่รองผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีในนามของจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแบ่งออกเป็น13อำเภอมีพื้นที่ประมาณ3ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ24ของพื้นที่ทั้งประมาณ 14,000 ไร่เป็นประกอบมือรวมที่มันพอป่วยสะสมด้วยโรคลำปีกิน700ของโรคลำปีกินไม่ให้ขยายออกไปในหมู่บ้านเวลาต่อไปขออนุญาตเชิญท่านมาดูที่เกษตรกรซึ่งเป็นการสร้างความกำลังใจให้กับจังหวัดจังหวัดอาจจะได้มีการสั่งจะต้องเป็นการจัดการจังหวัดด้วยนะครับว่าท่านเริ่มต้นมาช้าการสั่งจังหวัดนั้นโรคลำปีกินเนี่ยเป็นโรคที่หวัดเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนแต่ทราบทางจังหวัดบอกว่าที่เนี่ยเกิดตั้งแต่เมษาก็ถือว่ายังมีการป้องกันและทำให้ล่าช้าลงไปก็ดีนะฮะที่เราป้องกันทางชายแดนทางจังหวัดกาญจนบุรีออกไปคราวนี้การควบคุมต่างๆเนี่ยพอมันมีตัว2ตัวเนี่ยมันก็ทำให้สามารถแพร่เชื้อออกไปได้นะคะโดยสัตว์แมลงเนี่ยมันเป็นพาหนะซึ่งจริงๆแล้วสัตว์แมลงเป็นพาหนะเนี่ยไม่ว่าแมลงจะไปกินเลือดตัวไหนแล้วก็ไปหาอีกตัวนึงแต่คอกเนี้ยก็ได้ทำการรักษาได้หายแล้วต่อไปเนี่ยยาที่รักษาต่อไปเนี่ยก็คือว่ามันจะทำให้ขนเนี่ยจากที่เป็นจริงๆแล้วโรคลำปีกินเนี่ยมันไม่เข้าจากเลือดนะคะเพราะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทานเลือดกันอยู่แล้วเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มันไม่ได้เข้าไปทางเนื้อนะคะเนื้อเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวเราเองเนี่ยขอนแก่นเนี่ยอาทิตย์ประมาณวันศุกร์เนี่ยเราจะไปทำสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคก็คือว่าเราจะไปซื้อเนื้องัวตลาดทั่วๆไปและมาทำอาหารแล้วก็มาบริโภคเองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องผู้บริโภคซึ่งยังรักการทานเนื้ออยู่นะคะโรคลำปีสกินหลังจากที่ได้รับยาไปแล้วเนี่ยผิวก็จะหายมาเป็นปกติเนื่องจากที่ว่ามันไม่ได้เข้าไปสู่ในเนื้อนะคะทางกาญจนบุรีก็ถือว่ายังเป็นส่วนที่ยังอยู่ระดับกลางอยู่ยังไม่ถึงขนาดรุนแรงเหมือนทางภาคอีสานทางภาคอีสานตอนนี้ต้องทำการควบคุมมากเลยเพราะว่าเกิดอาการรุนแรงแล้วก็ได้เสียชีวิตไปมากมายด้วยแต่ทางจังหวัดกาญจนบุรีถือว่าตอนนี้ยังไม่มี10กว่าตัวมี10กว่าตัวแต่ทางอีสานบางจังหวัดเนี่ยเสียชีวิตไปเป็นร้อยตัวเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเองอ่ะเรามาในวันนี้ไม่ว่าจังหวัดไหนๆก็แล้วแต่เราไปเนี่ยเพื่อให้กำลังใจกับเกษตรกรนะแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าจริงๆแล้วกระทรวงเกษตรไม่ได้ทิ้งท่านนายกเองท่านก็ถามไทยเรื่องงัวลำปีสกินอยู่ตลอดเวลาท่านก็ห่วงใยเกษตรกรท่านก็กำชับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตลอดเวลา
พื่อความรวดเร็วทางกระทรวงมหาดไทยก็สามารถที่จะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถซื้อยาแล้วก็เบิกยาได้ถูกต้องตามระเบียบที่มีอยู่ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นความรวดเร็วซึ่งไม่จำเป็นไม่ต้องไปรอถึงทางอนุมัติทางกรมปศุสัตว์และก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้ก็เป็นความรวดเร็วในของระบบรัฐบาลด้วยค่ะ